ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลต่อไปนะครับก็เป็นตัวของลิปิดหรือว่าไขมันนะครับก็จะมี2คำที่อาจจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของไขมันก็คือใช้คำว่า fat หรือไม่ก็ oil ก็ได้นะครับก็คือถ้ามันเป็น fat เนี่ยก็หมายถึงไขมันนะครับก็คือพูดในกรณีที่เป็น solid คือของแข็งนะครับถ้าเป็นของเหลวเนี่ยเราใช้คำว่าออยแทนคือน้ำมันนะครับคือของเหลวซึ่งไขมันเนี่ยก็จัดว่าเป็นสารอาหารอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็พลังงานที่ได้จากการสลายไขมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ9กิโลแคลอรี่ต่อกรัมนะครับซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานมากที่สุดนะครับโครงสร้างของลิปิดเองเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่เราเรียกว่าเป็นนอนโพลาร์ก็คือไม่มีขั้วนะซึ่งการที่มันไม่มีขั้วก็ทำให้มันไม่ชอบน้ำด้วยเลยชื่อหนึ่งก็คือเรียกว่าเป็นไฮโดรโฟบิกไฮโดแปลว่าน้ำโฟบิกโฟเบียแปลว่าเกลียดนะครับแต่ว่าก็คือมันจะไม่ละลายในน้ำนั่นเองแต่ว่ามันจะละลายในตัวทำลายอินทรีย์นะครับก็คือตัวทำลายอินทรีย์พวกนี้ก็จะเป็นตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นมันละลายในน้ำมันได้ดีหรือว่าในเฮกเซนนะครับซึ่งการที่มันไม่ชอบน้ำเนี่ยก็คือการถ้ามันผสมอยู่กับน้ำมันก็จะรวมตัวกลุ่มไขมันมันก็จะเรียกพวกพร้อมมันมารวมตัวกระจุกกันเป็นกระจุกของไขมันน้ำก็จะแยกออกไปทำให้มันแยกเกิดการแยกชั้นระหว่างน้ำกับไขมันนะครับโดยที่น้ำจะอยู่ด้านล่างแล้วไขมันจะอยู่ด้านบนเพราะว่าไขมันมันจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำนะครับแล้วนอกจากการที่มันไม่มีขั้วแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถแตกตัวเป็นไอออนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่นำไฟฟ้านะครับตัวไขมันมันจะมีทั้งหมด3แบบก็คือไขมันเชิงเดี่ยวก็คือ simple lipid นะครับก็ซิมเปิลลิปิดพวกนี้ก็จะประกอบก็จะเกิดจากตัวแอลกอฮอล์ทำปฏิกิริยากับแฟตตี้แอซิดก็คือกรดไขมันซึ่งเป็นมันจะมีหมู่คาร์บอกซี่อยู่นะครับซึ่งแอลกอฮอล์ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นกลีเซอรอลลงด้วยอ้อเป็นแอลกอฮอล์คือต้องนึกถึงมันมีหมู่ไฮดรอกซิลนะครับซึ่งตัวลิปิดเองเนี่ยเราถือว่าเป็นสารที่จัดอยู่ในประเภทเอสเทอร์นะครับสารเอสเทอร์ก็คือมันจะมีหมู่ฟังก์ชันคือ C-O O แล้วก็ R นะครับซึ่ง R สองฝั่งก็คือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับซึ่งมันก็เกิดจากอย่างที่บอกไปคือกลีเซอรอลมันต้องมีหมู่ OH ใช่ไหมครับทำปฏิกิริยากับตัวแฟตตี้แอซิดที่มีหมู่คาร์บอกซิลนะครับ C ดับเบิลบอนด์ OH นะครับแล้วตรงนี้มันก็จะรวมโมเลกุลการเกิดน้ำขึ้นนะครับแล้วก็ได้น้ำออกมาแล้วก็จะเป็นเอสเทอร์ในที่สุดนะครับ
ถ้าให้ถูกจริงๆก็คือตรงนี้เป็น R นะตรงนี้เป็น R แดดเพราะว่า R แดดมันจะติดอยู่กับออกซิเจนซึ่งออกซิเจนตัวนี้ก็คือตัวนี้นะถ้ามันเปลี่ยนจากตัวแอลกอฮอล์ให้กลายเป็นเอสเทอร์แล้วนะครับลักษณะของมันเนี่ยลักษณะของกลิเซอรอลนะครับก็จะประกอบไปด้วยคาร์บอนอยู่3ตัวนะครับและแต่ละตัวก็จะมีหมู่ไฮดรอกซิลควอตซ์อยู่และที่เหลือก็จะเป็นไฮโดรเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกลิเซอรอลนะครับแล้วก็กรดไขมันก็อย่างที่บอกไปมันก็จะเป็นสารที่มีหมู่คาร์บอกซิลอยู่นะครับซึ่งถ้าเขียนเป็นตัวย่อคือ COOH แล้วก็เป็น R นะครับซึ่ง R ตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยคาร์บอนกับไฮโดรเจนนะครับในกรณีที่เป็นกรดไขมันอิ่มตัวนะครับตัวคาร์บอนทุกทันทาหรือทุกตำแหน่งคาร์บอนเนี่ยมันจะจับกับไฮโดรเจนได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสูตรโมเลกุลมันก็คือเป็น CnH2n บวก1นะครับก็คือการที่สมมติถ้ามันบวกกันเต็มๆเลยเนี่ยคาร์บอนทุกตัวมันต้องจับกับไฮโดรเจนใช่ไหมครับและทุกตัวถ้ามันต่อกันแบบเนี้ยก็หมายความว่าอย่างน้อย2ฝั่งตรงกันข้ามก็ต้องมีไฮโดรเจนเป็นตัวเกาะนะครับแล้วปลายสุดก็คือมันจะไปเจาะเกาะกับอะไรก็ได้อีก2ปลายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยสูตรบางคนก็คือต้องเป็น CnH2n นะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่ามันอิ่มตัวเนี่ยก็คือฝั่งนึงแน่นอนต้องเป็นไฮโดรเจนมาปิดก็คือต้องเป็น CnH2n บวก1ส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือจะจับกับหมู่ตัวคาร์บอกซิลอยู่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวแทนของสูตรที่ว่าคือ CnH2n บวก1นะครับซึ่งถ้าเกิด dehydration แล้วเนี่ยมันก็ได้โมเลกุลของน้ำออกมานะครับแล้วพันธะนี้แหละตรงนี้แหละแล้วก็ตรงนี้แหละนะครับคือ3พันธะตรงเนี้ยที่เป็นพันธะที่เกิดจากการเชื่อมการระหว่างตัวของกลิเซอรอลก็คือตัวแกนหลักตรงนี้นะครับกับกรดไขมัน3ตัวนะครับซึ่งถ้ากลิเซอรอลหนึ่งโมเลกุลรวมกับกรดไขมัน3โมเลกุลเราก็จะเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับซึ่งกรณีที่มันก็จะมีกรณีอื่นๆด้วยก็คืออย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วก็คือถ้าฟาตติแอซิด3กลิเซอรอล1ก็ได้กลายเป็นไตรกลีเซอไรด์แล้วทราบว่า TGนะครับถ้าเป็นแฟตตี้แอซิด2แต่กลิเซอรอล1ก็ได้เป็นไดกลิเซอไรด์ถ้าเป็นแฟตตี้แอซิด1กลิเซอรอล1ก็จะกลายเป็นโมโนกลิเซอไรด์นะครับซึ่งตัวไดกลิเซอไรด์เนี่ยที่ยกตัวอย่างแรกเพราะว่ามันเป็นตัวที่พบบ่อยสุดในธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นไขมันที่พบในเลือดของมนุษย์ด้วยนะครับซึ่งตัวไขมัน1โมเลกุลเนี่ยหรือว่าตัวกลิเซอไรด์1โมเลกุลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไตรไดหรือโมโนเนี่ยคุณสมบัติของไขมันที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับจำนวนของกรดไขมันที่มาต่อกับกลิเซอรอลก็ฟาตติแอซิดย่อว่า FA ก็แล้วกันเนาะนะครับตรงนี้ก็จะแยกออกมาเป็น3แบบใช่ไหมก็คือโมโนไดแล้วก็ไตรกลิเซอไรด์นะครับอันที่2ที่ทำให้ไขมันมันมีความแตกต่างกันก็คือชนิดของกรดไขมันที่มาต่อนะครับเพราะฉะนั้นตัวกรดไขมันนี้แหละที่เป็นทั้งจำนวนแล้วก็ชนิดของกรดไขมันทำให้ตัวไขมันเองเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้านำ1กลิเซอรอลเจอกับ3สเตอริกแอซิดซึ่งสเตอริกแอซิดก็จะเป็นกรดไขมันอิ่มตัวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมี
จำนวนคาร์บอนเนี่ยเท่ากับ18นะมี18คาร์บอนสมมติถ้าเราจะเขียนรูปของ CN H2N บวก1 COOH ตรงนี้เนี่ยตรง CN H2N N ตรงนั้นก็ต้องเขียนโดยเขียนเป็น17ถูกไหมครับเพราะว่ามันมี18คาร์บอนก็แสดงว่า1คาร์บอนน่ะต้องเผื่อไว้ให้สำหรับคาร์บอนซิลกรุ๊ปนะครับเพราะฉะนั้นสูตรของคุณมันก็ต้องเป็น47 H 34บวก1เป็น35แล้วก็ COOH ก็คือมีไขมันมี C หรือมีคาร์บอน18โมเลกุลนะครับตรงนี้ถ้าเป็นไตรกลีเซอไรด์ก็จะชื่อว่าไตรสเตอริงนะครับตัวอย่างอื่นเช่นถ้าเป็นถ้าฟาตตี้แอซิดของเราเป็นปาลมิติกแอซิดนะครับซึ่งปาลมิติกแอซิดเป็นกรดไขมันซึ่งมีคาร์บอน16โมเลกุลก็ต้องเผื่อคาร์บอนของหมู่คาร์บอกซิลนะครับงั้น N ที่เราแทนก็คือต้องแทนด้วย15นะครับกลายเป็น45 H 15คูณ2บวก1 31 COOH นะครับตรงนี้ไตรกลีเซอไรด์ที่ได้ก็ชื่อว่าไตรปาลมิตินซึ่งสังเกตว่าปกติแล้วตัวไขมันที่เจอในธรรมชาติเนี่ยมักจะมีคาร์บอนเป็นจำนวนคู่นะครับแบบสเตอริกแอซิดก็จะเป็น18เนาะถ้าเป็นปาลมิติกแอซิดก็จะเป็น16นะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเลกุลของปาลมิติกแอซิดกับสเตอริกแอซิดที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปนะครับสังเกตว่าในกรณี2ตัวนี้ถ้าเราจัดตามความเห็นตัวนะครับเราจะถือว่ามันเป็นกรดไขมันที่อิ่มตัวก็คือในพูดแล้วก็จะพูดในเรื่องของกรดไขมันไปเลยก็คือกรดไขมันเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ชนิดตามความสามารถในการรับในการที่จะสร้างพันธะเพิ่มกับสารนะครับก็คือถ้าเป็นกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยในหมู่ R นะครับที่จะมาต่อกับหมู่คาร์บอกซิลกรุ๊ปเนี่ยตัวหมู่ R เนี่ยมันจะมีสูตรเป็น CN H2N บวก1ก็คือตัวคาร์บอนเนี่ยมันจะจับกับไฮโดรเจนทุกตำแหน่งครบแล้วนะครับก็คือมันไม่มีพันธะคู่พอที่จะให้สารตัวอื่นเนี่ยไปจับกับคาร์บอนได้อีกนะครับกรดไขมันประเภทนี้ก็จะมีสูตรเป็น CN H2N บวก1ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคาร์บอน12ตัวก็จะมีสูตรเป็น C11 H 23 COOH ก็คือกรดลอลิกนะครับถ้าเป็นไขมัน14ตัวนะครับก็คือ C13 H 27 COOH ตัวนี้ก็ชื่อว่ากรดไมลิสติกนะครับถ้าเป็น16ตัวก็คือ C15 H 31 COOH ที่เมื่อกี้เราเจอไปแล้วก็คือพาลมิติกแอซิดแล้วก็ถ้าเป็น18ตัวซึ่ง18ตัวเนี่ยเจอบ่อยนะครับก็คือ C17 H35 COOH ตัวเนี้ยก็คือ stearic acid ก็คือสังเกตว่าตัวโมเลกุลของมันถ้าดูตามรูปเนี่ยตัวคาร์บอนมันจะเชื่อมกันด้วยพันธะเดี่ยวทั้งหมดนะครับแล้วตัวโครงสร้างของมันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นระเบียบนะครับก็คือมีส่วนของที่มีขั้วนิดนึงนะก็คือตัวของหมู่คาร์บอกซิลนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นส่วนที่ไม่มีขั้วเป็นส่วนใหญ่ทำให้โมเลกุลโดยรวมออกมาก็ถือว่าจัดว่าเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วนะครับแล้วก็ส่วนของไฮโดรคาร์บอนก็คือ CnH2n บวก1เนี่ยก็จะเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบก็คือเป็นโดยภาพรวมแล้วก็ดูเหมือนเป็นเส้นตรงนะครับซึ่งผลที่ตามมาก็คือมันจะทำให้คุณสมบัติของตัวไขมันหนึ่งตัวเนี่ยมีจุดเดือดแล้วก็จุดล้มเหลวสูงนะครับเพราะว่าตัวโมเลกุลมันเนี่ยมันเป็นโมเลกุลที่เป็นระเบียบนะครับก็คือเหมือนเป็นอีกอย่างแบบเนี้ย
แพทเทิร์นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาโมเลกุลที่มันอยู่ใกล้กันเนี่ยมันก็จะยังไงอะซ้อนกันได้สนิทอะทับกันไปเรื่อยๆเป็นหลายๆชั้นแบบเนี้ยแรงที่เป็นแรงระหว่างโมเลกุลก็จะสูงนะครับทำให้เราต้องใช้อุณหภูมิที่สูงกว่าที่จะแยกไอ้พวกโมเลกุลที่มันติดกันแบบเนี้ยออกจากกันได้ทำให้จุดเดือดแล้วก็จุดล้มเหลวมันสูงไปด้วยนะครับทำให้เวลามันอยู่ที่อุณหภูมิต่ำเนี่ยมันก็เลยเป็นก้อนรวมเป็นก้อนก็คือเกิดไข่ได้ง่ายนะครับไข่ก็คือเป็นคล้ายๆไขมันอ่ะก็คือเป็นก้อนนะครับก็คือยิ่งจุดเดือดจุดล้มเหลวยิ่งจุดล้มเหลวสูงเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่ลดอุณหภูมิลงแล้วมันเกิดไข่มันก็เกิดไข่ได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งการที่มันเป็นไข่เร็วขึ้นตัวเนี้ยนึกดูถ้าว่าเรากินเข้าไปแล้วมันอยู่ในหลอดเลือดแบบเนี้ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะเพราะว่าเวลามันเป็นไขมันก็จะไปเกาะตามหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งได้ง่ายนะครับมันก็เลยเป็นไขมันอิ่มตัวนึงก็เลยจัดว่าเป็นไขมันที่ไม่ดีนะครับนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วไขมันระหว่างไขมันสัตว์กับไขมันพืชเนี่ยกรณีของไขมันสัตว์จะมีไขมันอิ่มตัวเป็นหลักนะคืออิ่มตัวมันจะมากกว่าไม่อิ่มตัวส่วนถ้าเป็นกรณีของไขมันพืชมันจะเป็นไขมันประเภทไม่อิ่มตัวเป็นหลักนะครับยกเว้นอันนี้ต้องรู้นะยกเว้นพวกไขมันที่ได้จากมะพร้าวกะทิอะไรแบบเนี้ยพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นไขมันที่อิ่มตัวนะครับแล้วลักษณะอีกลักษณะหนึ่งของไขมันอิ่มตัวเนี่ยก็คือเนื่องจากพันธะระหว่างคาร์บอนมันจับกับไฮโดรเจนจนหมดจนไม่มีพันธะคู่ที่ทำให้สารอื่นเข้ามาทำปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่รับสารอื่นที่มีกลิ่นเนี่ยเข้ามาทำเรียกตัวมันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไขมันอิ่มตัวเนี่ยมักจะไม่เหม็นหืนหรือว่าเหม็นหืนได้ยากเพราะว่าพันธะมันจับกันครบแล้วมันไม่รับสารตัวอื่นมาทำปฏิกิริยาหรือว่าสร้างพันธะใหม่นะครับสารที่มีกลิ่นหรือว่าสารที่จะทำให้เหม็นหืนเนี่ยมันก็จะเข้ามาไม่ได้นะครับอันนี้คือเป็นคุณสมบัติของไขมันที่อิ่มตัวนะครับเราคราวนี้เรามาดูฝั่งของไขมันที่ไม่อิ่มกดไขมันที่ไม่อิ่มตัวกันบ้างกดไขมันที่ไม่อิ่มตัวก็คือมันจะมีพันธะคู่อย่างน้อย1พันธะนะครับเพราะฉะนั้นสูตรมันก็คือต้อง CNH 2N บวก1ตัวนี้ก็ไม่ใช่ละนะครับก็คือมันต้องน้อยกว่า 2N บวก1นะครับซึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างของกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวก็อย่างเช่นกรดโอเลอิกสูตรก็คือ C17H33C=OH นะครับก็คือถ้าเราลองเปรียบเทียบกับกรดไขมันที่อิ่มตัวซึ่งมีคาร์บอน18อะตอมเท่ากันเนี่ยก็คือจะเปรียบเทียบได้กับกรดสเตียริกถูกไหมครับอันนี้คือสเตียริกจะเห็นได้ว่าตัวไฮโดรเจนเนี่ยมันลดลงไป2อะตอมนะครับก็คือตัว
ไฮโดรเจนที่ปกติเกาะอยู่กับคาร์บอนตัวไหนที่9กับคาร์บอนตัวไหนที่10เนี่ยมันหายไปนะครับเวลาวาดเนี่ยก็อาจจะวาดเป็นโครงสร้างเส้นละมุมก็คือจุด1จุดแทนตัวของคาร์บอนนะครับแล้วก็เส้น1เส้นแทนพันธะที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราลองวาดในตัวของกรดโอลิอิกนะครับก็จะวาดได้เป็นแบบนี้อันนี้คือจุด1จุดก็คือคาร์บอน1ตัวใช่ไหมครับก็2 3 4 5 6 7 8 9ณตำแหน่งที่9มันจะเชื่อมกับพันธะคู่มันจะเชื่อมกับคาร์บอนตำแหน่งที่10ด้วยพันธะคู่เข้าไปแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นคาร์บอนตำแหน่งที่10 11 12 13 14 15 16 17นะครับแล้วสุดท้ายก็ต่อกับไฮดรอกซิลกรุ๊ปอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างของกรดโอเลอิกนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้ามันมีพันธะคู่มันจะไม่อยู่เป็นเส้นตรงแบบนี้มันตรงที่มันเกิดตรงที่มันเป็นพันธะคู่เนี่ยมันจะมีการหักงอเกิดขึ้นนะครับลักษณะของมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ก็คือตรงพันธะคู่มันจะมีการงอลงนะครับหรือว่าแบบนี้ถ้ามีพันธะคู่2อันอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าส่วนที่เลยไปมันก็จะงอส่วนที่เลยไปมันก็จะงอตรงนี้เป็นพันธะคู่อันนี้ก็เป็นพันธะคู่นะครับนะซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าทำไมถ้ามันงอแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อมาจะยกตัวอย่างอย่างอื่นกรดไขมันที่ไม่อีกตัวอย่างอื่นก่อนนะยกตัวอย่างอื่นก็ยกตัวอย่างเช่นพวกไลโนเลอิกแอซิดไลโนเลนิกแอซิดตรงนี้ระหว่างตรงนี้ไม่มี N แต่ตรงนี้มี N แล้วก็แอราคิโดนิกแอซิดนะครับกรดไขมันพวกนี้3ตัวนี้เป็นกรดไขมันที่จำเป็นกรดไขมันที่จำเป็นก็คือ essential fatty acid ก็คือเป็นกรดไขมันที่ไม่สามารถสร้างขึ้นได้เองนะครับคือคนไม่สามารถสร้างขึ้นได้เองต้องได้รับจากการกินลงไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดไลโนเลอิกตรงนี้สำคัญอยากให้ตามความสำคัญมันก็คือถ้าขาดเนี่ยมันจะทำให้ผิวหนังอักเสบถ้าขาดนะก็คือผิวหนังอักเสบผมร่วงนะครับแล้วก็ในกรณีเด็กเนี่ยก็จะไม่เจริญเติบโตนะครับประโยชน์ของมันคืออะไรประโยชน์ของมันก็คือจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้แล้วก็เป็นการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดด้วยซึ่งหัวใจขาดเลือดเนี่ยเกิดจากการที่มันมีคอเลสเตอรอลเยอะไปเกาะบริเวณโคโรนารีอาร์เทอรี่ซึ่งเป็นหลอดเลือดแดงที่จะไปเลี้ยงหัวใจนะครับทำให้เส้นเลือดนั้นมันอุดตันแล้วก็ปริมาณเลือดไปเลี้ยงน้อยลงก็ทำให้เกิดเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับซึ่งตัวไลโนเลอิกก็จะเจอมากในพวกดอกพวกเมล็ดทานตะวันหรือน้ำมันทานตะวันแล้วก็น้ำมันข้าวโพดนะครับแต่ว่าตัวของกรดโอเลอิกที่ยกตัวอย่างอันแรกเนี่ยตรงนี้มันเป็นกรดไขมันที่ไม่จำเป็นนะครับนะหลังจากที่รู้ตัวอย่างชื่อของกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวแล้วเนี่ยก็จะพูดเกี่ยวกับคุณสมบัติของมันที่เมื่อกี้ค้างไว้อยู่อันแรกก็คือจากลักษณะของโครงสร้างที่มันไม่เป็นเส้นตรงเหมือนกับกรดไขมันที่อิ่มตัวก็เลยทำให้จุดเด่นจุดล้มเหลวเนี่ยต่ำกว่านะครับก็มันก็เลยไม่เป็นไข่นะครับ
ก็คือการที่โครงสร้างมันอยู่กลางอย่างแบบนั้นนะครับทำให้แต่ละโมเลกุลของแฟตตี้แอซิดเนี่ยมันอยู่ห่างกันพออยู่ห่างกันปุ๊บแรงระหว่างโมเลกุลที่เชื่อมกันเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับทำให้จุดเดือดจุดร้อนแล้วที่เป็นอุณหภูมิที่ต้องที่มาใช้แยกมันออกจากกันเนี่ยมันใช้ไม่เยอะนะครับจุดเดือดจุดร้อนมันก็เลยต่ำนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเทียบกันแล้วถ้าเปรียบเทียบกับไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าไขมันอิ่มตัวแต่ถ้าเราพูดในกรณีของการเหม็นหืนเนื่องจากมันเป็นพันธะคู่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมีสารอื่นมาทำปฏิกิริยานะครับทำให้โอกาสเหม็นหืนเนี่ยมีเยอะกว่าน ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีถ้าเจอพวกโลหะหรือไม่ก็พวกออกซิเจนนะครับ แล้วเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันที่เป็นน้ำมันไม่อิ่มตัวแล้วมาจากพืชด้วยเนี่ยตัวน้ำมันพืชพวกเนี้ยน้ำมันพืชพวกเนี้ยมันจะมีวิตามินอีอยู่ในน้ำมันด้วยนะครับซึ่งวิตามินตัวเนี้ยมันจะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันมีแนวโน้มเหม็นหืนง่ายแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นน้ำมันพืชมันมีวิตามินอีคอยดูแลอยู่นะครับมันก็เลยไม่เกิดการเหม็นหืนก็คือไม่เกิดออกซิเดชันเกิดขึ้นนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวของไขมันกรดไขมันนะครับซึ่งมันจะมีซิมเปิลลิปิดบางชนิดที่แอลกอฮอล์ที่เกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันไม่ใช่กลิเซอรอลนะครับก็จะได้สารที่เราเรียกว่าขี้ผึ้งนะครับพวกนี้คือขี้ผึ้งหรือแบกนะแต่ว่ามันไม่ใช่กลิเซอรอลแต่ว่าตัวแบกเองเนี่ยมันเป็นแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอนเยอะนะครับมีจำนวนคาร์บอนอะตอมเยอะนะอันนี้ก็ให้รู้ไว้เฉยๆก็หลังจากที่เรารู้ simple lipid แล้วก็เรามาดูต่อในส่วนที่เป็นไขมันเชิงซ้อนนะครับหรือ complex lipid ก็คือไขมันที่ไปรวมตัวอยู่กับสารอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกไลโพแล้วก็จุดๆมีคำต่อทั้งหลายเช่นพวกไลโพโปรตีนแบบนี้ก็เกิดจากลิปิดบวกกับโปรตีนนะครับก็จะพบได้ตามเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเซลล์เมมเบรนหรือว่าเยื่อหุ้มนิวเคลียสหรือเยื่อหุ้มออร์แกเนลต่างๆนะครับคำว่าฟอสโฟลิปิดก็คือเป็นไขมันที่ไปจับกับตัวของฟอสเฟตนะครับไอตัวนี้ก็ย่อมาจากคำว่า independent ก็คือเป็นฟอสเฟตอิสระนะครับแล้วก็บางทีมันก็อาจจะไปรวมกับสารบางอย่างเพื่อเพิ่มความเสถียรนะครับยกตัวอย่างเช่นสารที่ชื่อว่าโคลีนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของเซลล์เมมเบรนด้วยเหมือนกันก็คือเป็นฟอสโฟลิปิดไบแลร์ของเซลล์เมมเบรนนะครับแต่ส่วนของไลโปโปรตีนตัวนี้ก็คือพิจารณาในกรณีที่เป็นไบแลร์แล้วก็มีพวกโปรตีนที่เป็นแชนแนลหรือเป็นเอนไซม์เนี่ยเกาะอยู่นะครับก็จะในเซลล์เมมเบรนเหมือนกันเนาะแล้วต่อมาคือไกลโคลิปิดก็คือเป็นลิปิดที่อยู่กับคาร์โบไฮเดรตนะครับตรงนี้ก็จะเจอในสมองตับไตนะครับตัวอย่างของคอมเพล็กซ์ลิปิดที่เด่นๆก็คือพวกฟอสโฟลิปิดนะครับก็จะเห็นว่ามันเกิดจากมันมีไกลโคมันมีกลีเซอรอลนะครับ
ยึดอยู่เป็นแกนกลางแล้วก็จะมีแฟตตี้แอซิดมาต่อ2ตัวเนาะแล้วก็ทางด้านตัวหนึ่งเนี่ยตัวไฮดรอกซิลกรุ๊ปตัวหนึ่งของกลิเซอรอลมันจะไปเกาะกับหมู่ฟอสเฟตอิสระนะครับแล้วหมู่ฟอสเฟตก็จะต่อกับพวกสารเพิ่มความเสถียรอีกทีนึงซึ่งส่วนที่ถัดจากฟอสเฟตเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเนื่องจากฟอสเฟตมันเป็นโมเลกุลที่มีขั้วนะครับฝั่งด้านนี้ก็เรียกว่าเป็นหัวคือเป็นส่วนที่มีขั้วหรือว่าโพลาร์รีเจียนส่วนตัวหางคล้ายๆกับหางก็คือเป็นพวกกรดไขมันเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ไม่มีขั้วนะครับฝั่งนี้โพลาร์รีเจียนก็จะเป็นไฮโดรฟิลิกส่วนเทลอันนี้เป็นเฮนะส่วนเทลก็จะเป็นกลุ่มไฮโดรโฟบิกก็คือไม่ชอบน้ำเวลามันอยู่ลงกันหลายๆโมเลกุลเนี่ยตัวฟอสโฟลิปิดมันก็จะพยายามหันส่วนที่มีลักษณะเดียวกันเข้าหากันนะครับก็คือมันจะพยายามเอาเทลจับกับเทลนะครับในกรณีของฟอสโฟลิปิดไบแลร์แบบนี้นะครับแล้วก็มันก็จะเอาเฮดอยู่ข้างนอกซึ่งข้างนอกมันก็จะสัมพันธ์กับโมเลกุลของน้ำนะครับหรือสารละลายนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของรูปแบบของไมเซลนะครับซึ่งพบได้ในการย่อยนะครับซึ่งจะเป็นตัวพาไขมันนะครับที่ย่อยแล้วก็คือตัวแฟตตี้แอซิดกับพวกกลิเซอรอลเนี่ยเข้าสู่เอ็นโทรไซต์หรือว่าเซลล์เยื่อบุลำไส้นะครับซึ่งก็ต้องใช้ไมเซลเป็นตัวพาเข้าไปแล้วก็ภาพนี้ก็จะเป็นภาพของเซลล์เมมเบรนนะครับก็จะเห็นว่ามันมีส่วนที่เป็นโปรตีนผสมกับลิปิดนะก็จะเรียกว่าไลโปโปรตีนนะหรือว่าเป็นส่วนของลิปิดที่จับกับน้ำตาลหรือว่าคาร์โบไฮเดรตก็จะเรียกว่าไกลโคโปรตีนนะครับหรือว่าส่วนตรงนี้ก็คือเป็นฟอสโฟลิปิดนะครับซึ่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฟอสโฟลิปิดไลโปโปรตีนหรือว่าไกลโคไลปิดเนี่ยก็จะเป็นคอมเพล็กซ์ลิปิดทั้งสิ้นนะครับนะต่อมาก็จะขึ้นส่วนของลิปิดชนิดที่3นะครับก็คือเป็นอนุพันธ์ของสารไขมันนะครับหรือเรียกว่า derived lipid ซึ่งเป็นคำว่าอนุพันธ์เนี่ยก็คือในที่นี้ก็คือเป็นสารที่มีลักษณะแบบเดียวกับลิปิดก็มีลักษณะคล้ายมีคุณสมบัติที่คล้ายกันก็คือมันจะไม่นำไฟฟ้าเพราะมันไม่แตกตัวให้ไอออนลิปิดก็จะไม่แตกตัวให้ไอออนแล้วก็ไม่ละลายน้ำก็คือมันจะเป็นสารที่ไม่มีขั้วนะครับแล้วก็มีคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนเหมือนกันนะครับแต่ตัวอนุพันธ์ของไขมันเนี่ยที่สำคัญก็คือมันแตกต่างจากไขมันตรงที่มันไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ทำปฏิกิริยากับแฟตตี้แอซิดนะครับยกตัวอย่างอนุพันธ์ของลิปิดก็จะเป็นพวกคอเลสเตอรอลนะครับซึ่งคอเลสเตอรอลตัวเนี้ยมันก็จะมีโครงสร้างเป็นแบบนี้ก็จะเห็นว่ามันมีวงของคาร์บอนเนี่ยลองนับซิว่ามีกี่คาร์บอน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17นะครับก็จะมีคาร์บอนที่เป็นวงอยู่17ตัวแล้วก็จะมีสารเนี่ยยื่นออกไปเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์เท่านั้นนะเน้นว่าต้องเป็นสัตว์ซึ่งพืชไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแต่พวกคำว่ากะทิแบบเนี้ยคำว่ากะทิเนี่ยมันไม่มีคอเลสเตอรอลแต่ว่ากะทิมันมีอะไรมันมีไขมันอิ่มตัวนะครับยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ที่มีคอเลสเตอรอลอยู่เยอะก็อย่างเช่นพวกสมอง
ซึ่งสมองเนี่ยเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ก็คือเป็นเซลล์ประสาทซึ่งเซลล์ประสาทส่วนใหญ่เซลล์มันจะเป็นไขมันเป็นองค์ประกอบอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวคอเลสเตอรอลก็จะอยู่ในสมองเยอะที่สุดนะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกไขแดงพวกเครื่องในพวกส่วนที่เป็นหนังนะครับก็จะมีไขมันจะมีคอเลสเตอรอลอยู่เยอะนะครับซึ่งตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยผลิตได้โดยตับนะครับเพราะตับมันเป็นอวัยวะที่มีเอนไซม์อยู่เยอะนะครับก็จะมีเอนไซม์ที่สามารถผลิตคอเลสเตอรอลได้นะครับก็คือมันจะผลิตก็ต่อเมื่อเรากินอาหารหรือว่าเรากินอาหารกินพวกคาร์โบไฮเดรตลงไปมากแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตส่วนเกินที่เหลือจากการใช้นะครับคาร์โบไฮเดรตส่วนเกินตัวนั้นก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นคอเลสเตอรอลนะครับซึ่งประโยชน์ของคอเลสเตอรอลเนี่ยก็เป็นคล้ายๆเป็นพรีเคอร์เซอร์ของฮอร์โมนที่ชื่อว่าในกลุ่มคอเลสเตอรอลในกลุ่มสเตียรอยด์ฮอร์โมนนะครับซึ่งสเตียรอยด์ฮอร์โมนก็มีอยู่3กลุ่มที่สำคัญนะครับอันแรกก็คือพวกเซ็กฮอร์โมนนะเซ็กฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนเพศก็อันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของเซ็กฮอร์โมนที่ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับก็ประกอบไปด้วยในกรณีของเพศชายก็คือเทสโทสเตอโรนนะครับตัวนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมี2ตัวก็คือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะครับซึ่งในไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเราก็จะมีฮอร์โมนของอีกเพศหนึ่งอยู่ด้วยแต่ว่ามันจะมีปริมาณน้อยนะครับซึ่งปกติแล้วพวกเซ็กฮอร์โมนตัวนี้ถ้าเป็นชายก็จะสร้างก็คือเทสโทสเตอโรนใช่ป่ะเทสโทสเตอโรนก็คือจะหลั่งจากตัวเทสหรืออัณฑะนะครับส่วนตัวฮอร์โมนเพศหญิงคือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนก็จะหลั่งจากตัวของรังไข่หรือโอวารีนะครับแต่ว่าการที่เรามีฮอร์โมนของเพศตรงข้ามเนี่ยก็คือมันจะเป็นฮอร์โมนปริมาณน้อยซึ่งหลั่งมาจากอีกที่หนึ่งก็คือหลั่งมาจากต่อมหมวกไตชั้นนอกหรือว่าสายที่คือ adrenal cortex นะครับก็จะหลั่งได้บ้างเล็กน้อยนะครับนอกจากเซ็กฮอร์โมนแล้วมันก็ยังมีฮอร์โมนที่เป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนอย่างอื่นก็คือต้องมาจากคอเลสเตอรอลนี่แหละก็คือพวกคอร์ติซอลคอร์ติซอลก็จะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเพิ่มน้ำตาลในเลือดนะคะมีอัลโดสเตอโรนจะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเพิ่มปริมาณของโซเดียมในเลือดนะครับโดยที่มันจะมีผลต่อการดูดซึมของโซเดียมบริเวณเนฟรอนนะครับซึ่งสเตียรอยด์ฮอร์โมนทั้งหมดตรงนี้มันหลั่งมาจากอะดรีนาลคอร์เทกซ์ที่เมื่อกี้พูดไปนะครับนอกจากนี้นอกจากเป็นต้นกำเนิดของสเตียรอยด์ฮอร์โมนแล้วเนี่ยตัวคอเลสเตอรอลก็ยังมีประโยชน์ในการที่จะใช้ในการสร้างวิตามินดีและสุดท้ายก็คือใช้ในการสร้างน้ำดีซึ่งประกอบของน้ำดีซึ่งมาจากคอเลสเตอรอลคือไบซอลนะครับนะการทดสอบสารประเภทไขมันตัวนี้ก็สามารถทำได้นะครับซึ่งการทดสอบตรงนี้จะเป็นการทดสอบของ simple lipid นะครับก็คือวิธีเทสเนี่ยก็คือจะใช้สิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นไขมันหยดลงบนกระดาษแล้วก็ดูความโปร่งแสงนะครับถ้าเป็นไขมันมันจะก็ทำให้กระดาษตรงนั้นน่ะโปร่งแสงได้นะครับก็จะจบในเรื่องของไขมันนะครับต่อไปก็จะเป็นสารเชื้อโมเลกุลอีกตัวนึงก็คือโปรตีน
ตัวโปรตีนหรือว่าอีกชื่อนึงคือโพลีเปปไทด์ก็คือเพราะโพลีก็แปลว่าเยอะๆใช่ไหมหลายๆตัวมาตัวที่เป็นคล้ายๆอย่างเดียวกันมาต่อกันซ้ำๆเยอะขึ้นก็ใช้คำว่าโพลีก็คือคำว่าโพลีเปปไทด์ก็คือตัวโปรตีนมันมาจากโมโนเมอร์ของมันก็คืออะมิโนแอซิดนะครับซึ่งอะมิโนแอซิดตัวที่มันมาต่อกันเนี่ยมันก็จะต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์บอนด์นะครับซึ่งถ้ามันมาต่อกัน2ตัวนะครับเราก็เรียกว่าไดเปปไทด์ต่อกัน3ตัวแล้วก็เรียกว่าไตรเปปไทด์ถ้ามันต่อกันหลายตัวก็คือเป็นส่วนของโปรตีนเราก็เลยเรียกว่าโพลีเปปไทด์นะครับซึ่งโปรตีนเนี่ยเป็นสารที่มีธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนะครับบางทีเนี่ยอาจจะพบว่ามันมีซัลเฟอร์หรือไม่ก็เหล็กเป็นองค์ประกอบได้ด้วยนะครับพลังงานโปรตีนเป็นสารอาหารนะครับซึ่งให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ4กิโลแคลอรี่ต่อกรัมนะครับซึ่งถ้าสังเกตแผนผังที่โชว์ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นสารเอนซีที่พบมากที่สุดในร่างกายคนนะครับซึ่งกินปริมาณ1ใน7ของร่างกายคนเลยทีเดียวนะครับก็ในที่นี้ก็จะยกตัวอย่างโปรตีนให้ดูนะครับซึ่งโปรตีนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะลงท้ายด้วยคำว่า in นะครับอันแรกก็คือคอลลาเจนคอลลาเจนเป็นโปรตีนที่พบมากที่สุดในร่างกายเพราะมันเป็นองค์ประกอบของคอนเนคทีฟทิชชูซึ่งคอนเนคทีฟทิชชูก็จะเป็นทิชชูที่พบได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับพวกคอลลาเจนเนี่ยเป็นโปรตีนเส้นใยซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นได้นะครับก็จะพบในพวกหลอดเลือดผิวหนังผมนะครับซึ่งพออายุมากขึ้นเนี่ยคอลลาเจนมันก็เสื่อมไปตามอายุด้วยนะครับก็จะเกิดการเหี่ยวนะครับแบบผิวหนังเนี่ยก็จะย่นๆนะอันที่สองคืออีลาสตินอีลาสตินก็จะเป็นโปรตีนเส้นใยเหมือนกับคอลลาเจนนะครับแต่ว่ามันมีคุณสมบัติที่ต่างไปก็คือมันจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าคอลลาเจนแต่ว่ามันพบน้อยกว่าคอลลาเจนนะครับพวกอีลาสตินเนี่ยก็จะเจอในพวกเวสเซลขนาดใหญ่นะครับซึ่งมันมีความดันอยู่เยอะนะครับมันก็เลยต้องการความยืดหยุ่นเยอะเพื่อไม่ให้แรงดันที่เกิดจากตัวหลอดเลือดเนี่ยเป็นอันตรายนะครับต่อหลอดเลือดนะต่อมาก็คือพวกเคราตินเคราตินก็จะเป็นองค์ประกอบของขี้ไข่นะครับซึ่งมีประโยชน์ก็คือมันจะช่วยคุมบริเวณผิวหนังทั้งหมดนะครับซึ่งสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ด้วยแล้วก็ป้องกันการสูญเสียน้ำออกไปจากร่างกายนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบในพวกคราบงูนะครับที่ลอกคราบพวกพบในเขาสัตว์พวกที่มันเป็นนอแรดกีบหมาหรือว่าในคนเนี่ยพวกเล็บพวกผมเนี่ยก็จะเป็นเคราตินนะครับก็สังเกตหน่อยว่าพวกเล็บพวกผมพวกขี้ใครซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังเนี่ยก็มาจากชั้นผิวหนังทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าเอาให้ละเอียดขึ้นก็คือพวกเนี้ยมันมาจากชั้นอีพิเดอร์มิสนะชนิดที่4ก็จะเป็นแอคตินไมโอซินก็จะมีความสำคัญในการหดตัวของกล้ามเนื้อนะครับชนิดต่อไปก็
คือแอนติบอดีแอนติบอดีก็จะเป็นโปรตีนในระบบภูมิคุ้มกันนะครับก็จะช่วยในการจัดการกับเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะครับมันจะสร้างมาจากพลาสมาเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งนะจัดการกับเชื้อโรคนะครับชนิดที่6ก็คือฮีโมโกลบินนะครับซึ่งฮีโมโกลบินตัวนี้มันเป็นโปรตีน4สายก็คือสายโกลบิน4สายเนี่ยรวมกับตัวเหล็ก4อะตอมนะครับซึ่งเหล็ก1อะตอมก็สามารถจับกับออกซิเจนได้1โมเลกุลนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถจับได้ทั้งหมด4โมเลกุลของออกซิเจนนะครับซึ่งตัวฮีโมโกลบินเนี่ยใช้ในการขนส่งลำเลียงออกซิเจนนะครับนอกจากนี้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์บางทีเนี่ยมันก็สามารถเกาะกับสายโกลบินของฮีโมโกลบินได้ด้วยก็ถือว่าใช้สามารถใช้ในการลำเลียงออกซิเจนก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้นะครับรวมทั้งมันจะเป็นบัฟเฟอร์ที่ดีด้วยซึ่งตัวบัฟเฟอร์เนี่ยก็คือเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการรักษา pH นะครับต่อมาคือพวกเอนไซม์ต่างๆนะก็ถือว่าเป็นโปรตีนเหมือนกันพวกไลโคโปรตีนนะครับซึ่งเป็นตัวขนส่งไขมันซึ่งก็จะมีหลายชนิดนะครับต่อมาก็เป็นอัลบูมินก็จะเป็นโปรตีนที่พบในเลือดนะครับแล้วก็ในไข่ขาวด้วยนะซึ่งตัวนี้ไม่มีความสำคัญในการใช้ลำเลียงสารแล้วก็ช่วยในการรักษาออนโคติกเพรสเชอร์ก็คือมันจะเป็นความดันที่ช่วยในการที่จะดึงน้ำให้กลับเข้าสู่หลอดเลือดนะครับแนวนี้ของคนที่เป็นโรคตับก็คือผลิตอัลบูมินได้น้อยลงเนี่ยน้ำมันก็จะออกนอกหลอดเลือดไปเพราะมันไม่มีเพราะมันมีออนโคติกเพรสเชอร์อยู่น้อยนะครับต่อมาคือพวกกลอบูลินก็ในชนิดที่เป็นชนิดแกมมากลอบูลินเนี่ยก็จะเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งตัวแอนติบอดีก็จะเป็นแกมมาโกลบูลินอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ไฟบิโนเจนนะครับก็จะเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดนะครับเวลามีการทำลายของผนังหลอดเลือดนะครับก็จะมีระบบกระตุ้นให้เลือดแข็งตัวจนไปอุดบริเวณที่หลอดเลือดนั้นถูกทำลายทำให้เลือดหยุดไหลได้นะครับก็จะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆของโปรตีนนะครับต่อมาก็จะมาดูในเรื่องของหน่วยย่อยของโปรตีนนะครับก็คืออะมิโนแอซิดนะขบวนการเด็กส้มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of School